เรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่สำนักพระราชวังออกแถลงการเป็นฉบับที่2นะครับผลการผ่าเนื้องอกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเรียบร้อยดีมีพระอาการภาวะตับอ่อนอักเสบซึ่งคณะแพทย์ได้ทูลขอทรงงดปฏิบัติพระกรณียกิจครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่2ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระอาการประชวรโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้องอกที่พระศอหรือคอและทรงได้รับการถวายการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเมื่อวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ณโรงพยาบาลวิชัยยุทธการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีคณะแพทย์ได้ตัดก้อนเนื้องอกออกทั้งหมดเพื่อป้องกันพระอาการอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผลของการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาไม่พบเนื้อร้ายหลังการผ่าตัดทรงขยับพระพาหุหรือต้นแขนและพระกรหรือปลายแขนได้น้อยกอบกับยังมีพระอาการจากภาวะตับอ่อนอักเสบเดิมทรงปวดพระนาภีหรือท้องมีพระอาการคลื่นไส้และทรงอาเจียนเป็นบางครั้งอีกทั้งยังทรงมีพระปรอดหรือไข้สูงเป็นบางเวลาเสวยพระกระยาหารได้น้อยและมีพระอาการอ่อนเพลียมากคณะแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธจึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดปฏิบัติพระกรณียกิจสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทรงพักพระวรกายและทรงรับการถวายพระโอสถอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28พฤษภาคมพุทธศักราช2559